สวัสดีค่ะวันนี้นกจะมาสอนทำโดนัทมัดผมจากชุดทำปอมปอมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีชุดทำปอมปอม1ชุดนะคะมี4ไซส์4ขนาดไหมพรมเบบี้เซตแล้วก็ยางรัดผมแบบเป็นเส้นแบบนี้นะคะยางรัดผมโดนัทแบบผ้ายืดลูกปัดกระดูกงูคละสีกรรไกรไว้สำหรับตัดตรงร่องปอมๆนะคะแล้วอันนี้เป็นกรรไกรสำหรับไว้ตกแต่งลูกปอมๆวิธีทำปอมๆนะคะเราก็จะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็เอาประกบกันเราจะใช้ไซส์เล็กนะคะหรือว่าถ้าใครชอบลูกใหญ่ๆก็สามารถใช้ลูกใหญ่ได้นะคะเราจะทำปอมๆแบบคละสีโดยใช้ไหมพรมนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบสีไหนนี่นกจะใช้สีเส้นนะคะสี่สีเราก็พันเราจะพันประมาณสัก20รอบนะคะจากนั้นก็ข้ามมาอีกด้านหนึ่งยี่สิบนะคะข้างละ20จากนั้นให้เราล็อกด้านข้างก่อนนะคะแล้วใช้กรรไกรขีบไหมขีบตรงร่องตรงกลางนะคะหลังจากเราขีดไหมแยกออกจากกันทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมสีดำมัดตรงร่องตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงมัดให้แน่นๆประมาณสัก3รอบนะคะจากนั้นเราก็แกะออกด้านข้างนี้นะคะที่เราล็อกไว้แกะออกแล้วดึงออกจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรนี่นะคะตัดตกแต่งให้มันรอบๆนะคะให้มันกลมๆหลังจากที่เราตัดตกแต่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็คละสีสายที่เรามัดเราจะยังไม่ตัดนะคะเราจะทำปอมๆแบบพันแยกสีนะคะเราจะพันแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะจากนั้นก็ตัดประมาณสัก20เหมือนกันนะคะต่อไปเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งทำอีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะทำอีกด้านหนึ่งแบบเดียวกันโดยแบ่งครึ่งนะคะพันครึ่งหนึ่งก่อนต่อไปใช้อีกสีหนึ่งนะคะจากนั้นก็ล็อกด้านข้างทั้งสองข้างแล้วก็ตัดนะคะจากนั้นเราก็ใช้ไหมสีดำนะคะมัดตรงกลางให้แน่นเ
แล้วก็ถอดออกนะคะสายนี้เราจะจับไว้นะคะจับไว้แล้วก็ตัดตกแต่งเราก็จะทำปอมๆแบบนี้4ลูกนะคะอันนี้2แล้วก็แบบนี้2ลูกนะคะเป็น4ลูกจากนั้นให้เราใช้ยางยืดแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดปมตรงปลายให้เหลือปลายไว้ประมาณสัก1นิ้วนะคะแล้วก็มัดจากนั้นเราก็ร้อยลูกปัดนะคะร้อยลูกปัดคละสีลงไปข้างละ4เม็ดนะคะจากนั้นก็มัดตรงปลายเราก็ทำแบบนี้2เส้นนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาไหมพรมปลายไหมพรมที่เราเหลืออยู่นะคะมามัดติดกับตรงที่เรามัดตรงนี้นะคะมัดติดกันสัก 2-3 รอบให้มันแน่นๆนะคะจากนั้นก็มัดตัดตรงปลายไหมนะคะปลายไหมกับปลายยางยืดนะคะแล้วก็ดึงลูกปัดลงมานะคะให้มันหลุดลงมาด้านล่างเลยนะคะดึงมาทีละ1เม็ดมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะข้างนี้เราก็ทำแบบเดียวกันหลังจากที่เราทำปอมๆได้4ลูกแล้วนะคะครบ4ลูกแล้วจากนั้นเราก็จะเอามามัดติดกับโดนัทนี่นะคะโดนัทยางยืดพับครึ่งแล้วก็จับปอมๆลอดออกไปนะคะพอมัดเสร็จมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะฟรุ้งฟริ้งหรือถ้าใครชอบแบบนี้นะคะเราก็ทำปอมๆ5ลูกแล้วก็มาติดรอบโดนัทนะคะมันก็จะได้แบบโดนัทมัดผมแบบสีสันสวยงามนะคะเวลามัดมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโดนัทมัดผมทําจากชุดทําปอมๆนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่รับชมผ่าน YouTube อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ